ันไปแล้วสำหรับการแข่งขันศึกแดงเดือดในไทยหรือ The Match Bangkok Century Thailand 2022ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากจบ90นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะลิเวอร์พูล 4-0 ได้ประตูจากเจดอนซานโชเฟรสอองโตนีมาซิยานในครึ่งแรกและบวกเพิ่มจากฟาคุนโดเปยิสตี้ในครึ่งหลังผลสกอร์เหนือความคาดหมายทำให้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์รายการอุ่นเครื่องพรีซีซั่น The Match Bangkok Century 2022ไปหลังจบการแข่งขันดังกล่าวทัพปีศาจแดงจะเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปเตะเกมอุ่นเครื่องที่ออสเตรเลียในวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนทัพหงแดงจะเดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงบ่ายวันที่13กรกฎาคมเพื่อไปเล่นเกมอุ่นเครื่องที่สิงคโปร์ในวันที่15กรกฎาคมเช่นเดียวกันล่าสุดนายวินิจเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดและฝ่ายจัดการแข่งขันดังกล่าวและสื่อมวลชนหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นว่างานวันนี้ทำได้ดีและพอใจในงานที่เตรียมเอาไว้ตั้งแต่แรกจนถึงวันสุดท้ายเป็นไปตามที่คิดไว้แทบจะทั้งหมดซึ่งทั้งสองทีมก็ชื่นชมว่าบริหารจัดการเตรียมความพร้อมได้สมบูรณ์แบบรวมถึงเรื่องสนามแข่งและสนามซ้อมโดยเฉพาะแมนยูที่ใช้เวลาในไทยคุ้มค่าจนนำมาสู่การแข่งขันที่ดีในวันนี้ส่วนลิเวอร์พูลอาจรวมตัวกันไม่นานนายวินิจยังกล่าวถึงกระแสดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเช่นเรื่องขายตั๋วยืนยันว่าส่วนตัวไม่มีอะไรผิดพลาดในการบริหารจัดการเรื่องตั๋วเพียงแต่คนอาจไม่เคยชินและแปลความเป็นเรื่องอื่นไม่ได้อยากแก้ตัวแทนแต่มันคือข้อเท็จจริงมันไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรเลยและเป็นไปตามแผนการตลาดของแต่ละส่วนที่สนับสนุนอย่างเช่นดราม่าเรื่องของการลดราคาค่าตั๋ว 50% นั้นคือการตลาดของลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทและเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำอยู่แล้วแม้กระทั่งการแจกบัตรฟรีหรือการเชิญเด็กๆจากต่างจังหวัด 2,000 คนมาดูก็เป็นเรื่องที่ตนเองอยากจะทำสำหรับการจัดงานอีเวนต์อื่นๆในอนาคตนายวินิจบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้เนื่องจากว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดงานระดับโลกตนเองและทีมงานก็จะสรุปผลงานเพื่อไปทำให้อีเวนต์ต่อๆไปดียิ่งขึ้นกว่าเดิมทำได้ตามที่ตั้งความหวังไว้กระแสแรงนั้นที่อยู่ก็ได้ดูแต่ที่เขามาเขาตัดเป็นยังไงบ้างครับเขาบอกว่าเขาชมแล้วชมอีกเขาประทับใจแล้วประทับใจอีกเขาบอกว่าเราบริหารจัดการได้เราเตรียมการให้เขาเราเตรียมความพร้อมให้เขาสมบูรณ์แบบอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ได้ทั้งสนามเกมครับสนามซ้อมเป็นพื้นที่ทำให้ทีมงานของเขาเนี่ยได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมก็ยิ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาถือว่าใช้เวลาในเมืองไทยคุ้มค่ามากๆเลยประมาณ5เซสชั่นที่เขาซ้อมแล้วเขาก็เป็นผลการแข่งขันในวันนี้ตามที่ผมคิดเอาไว้ในใจตั้งแต่ต้นแล้วหลังจากที่ได้เห็นทั้งสองทีมซ้อมเพราะว่าลิเวอร์พูลอาจจะเพิ่งจับรวมตัวกันได้ไม่นานนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์นี่ก็การเล่นแล้วก็รูปแบบต่างๆนี่เห็นได้ชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากผมสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่มีอะไรผิดพลาดในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องตัวเลยสำหรับผมนะครับสำหรับตรงอื่นที่อื่นผมก็คิดว่าถ้าเราดูในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าอาจจะคนไม่เคยชินไม่เคยคุ้นแล้วก็แปลความเป็นเรื่องผมก็ไม่ได้อยากแก้ตัวแทนแต่ว่าเป็นข้อเท็จจริงมันไม่มีความผิดพลาดอะไรเลยมันเป็นไปตามสเต็ปของมันนะครับและเป็นไปตามแผนการตลาดของแต่ละส่วนที่สนับสนุนนะเช่นดราม่าล่าสุดบอกว่าไปลดราคา 50% นั่นเป็นการตลาดของลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักของเราอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องทำอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งการทำการตลาดในการแจกบัตรฟรีก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันเป็นเรื่องของความพอใจหรือว่าความสมเหตุสมควรในแต่ละส่วนแม้กระทั่งว่าเราเชิญเด็กๆมาจากต่างจังหวัดเองอะไรเองของ 2,000 คนมาดูมันก็เป็นเรื่องของโปรโมเตอร์หรือว่าเป็นที่เราอยากจะทำนะผมคิดว่าเรื่องจะมีจะปรับรูปแบบอะไรอย่างไรเนี่ยมันเป็นรูปแบบปกติเลยครับไม่รู้จะปรับอะไรหลังจากเกมนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆขึ้นได้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่แต่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียวนะครับผมว่ามันสามารถทำได้นะครับมันในความพร้อมศักยภาพและความมั่นใจใน
ในเมืองเราด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอันนี้เป็นตัวตัดสินใจชี้เลยว่าจะอยู่จะไม่จะทำหรือไม่อะไรนี้นะครับส่วน Fresh Air Festival เองจะทำอะไรต่อไปนี่ผมคิดว่าจริงก็มีแผนอยู่ในการเตรียมตัวในอนาคตไปนี่อยู่แล้วส่วนนะครับคิดว่าการทำเรื่องแบบนี้เราก็อยากทำเรื่องที่มันไปได้ไกลกว่านี้อีกเราคิดว่าเป็นไปด้านเจอร์เก้นคล็อปนายใหญ่ลิเวอร์พูลออกมาแถลงข่าวหลังจบเกมโดยคล็อปบอกว่าตนเองรู้สึกว่าเป็นเกมที่สนุกและมหัศจรรย์ยอมรับผลการแข่งขันส่วนหนึ่งมาจากการรวมตัวของนักเตะที่ใช้เวลารวมทีมมาได้ไม่นานพร้อมขอบพระคุณคนไทยและแฟนบอลชาวไทยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้หากมีโอกาสตนเองหวังจะนำลูกทีมกลับมาเตะที่เมืองไทยให้แฟนบอลได้ชมกันอีกส่วนเอริกเทนฮาร์สไม่ได้ออกมาแถลงข่าวหลังจบเกมเนื่องจากว่าต้องรีบเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางต่อไปที่ทัวร์ปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรเลียต่อทันที